มารู้ช็อปร้านบริการเติมโรบัคระบบ VIP Server และ ID Pass สูงถึงเลท15และยังรับกดผลเกมพาสเลท10เช่น Box Food King Legacy และแมปอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกดูได้ที่หน้าเว็บหรือบริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาเลยครับผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนี่น่ารักทุกคนนะครับผมและสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะโอ้พูดแล้วอยากจะร้องไห้คุณผู้ชมฮะไม่น่าเลยนะครับผมนะเชียร์ไม่น่าทำอะไรกับพี่แบบนี้เลยนะครับผมแล้วกูอุตส่าห์เตรียมการจะถ่ายคลิปอย่างกูถ่ายคลิปอย่างไอคอนทงคอนเทนต์อยู่ในหัวกูเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมฮะแต่สุดท้ายนะครับผมนะฮะผลปรากฏออกมาว่าประกาศบอกเลื่อนเฉยโออันนี้กูลำแบบท่อเลยโอ้โอเคนะครับผมนะคลิปวิดีโอนี้อาจจะดูเศร้าไปก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะฮะในสิ่งที่มันพลาดไปแล้วก็คือพลาดไปนะครับผมนะฮะเราให้อภัยทางด้านของผู้พัฒนาได้เสมอนะครับผมนะฮะมองในแง่ดีเข้าไว้นะครับผมนะฮะอีกแค่7 วันเท่านั้นถ้าแม่งเลื่อนอีกเนี่ยกูไม่แค่แล้วนะครับผมนะกูจะเอาไม้กับบอลทุบหัวแม่งเลยทุบเลยนะครับคุณผู้ชมเออหัวล่อนเลยคุณผู้ชมฮะแหมพูดมันได้ยังไงแค่7วันแต่ถามว่าเจ็บไหมก็ค่อนข้างที่จะเจ็บเหมือนกันนะครับผมนะคลิปนี้เหมือนกูมาระบายให้คุณผู้ชมฟังยังไงก็ไม่รู้นะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะตัดเข้าเนื้อหาเลยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงกันนะครับว่าทำไมทางด้านของ GM ถึงออกมาประกาศแบบนี้ถึงออกมาพูดแบบนี้นะครับผมนะแค่ความรู้สึกคนดูหรือว่าผู้เล่นกันบ้างหรือเปล่านะครับผมนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมนะก่อนที่เราจะรับชมคลิปวิดีโอนี้กันนั้นนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูสรุปข้อเท็จจริงกันนะครับว่ามันเป็นมายังไงนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับโอเคนะครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในหน้า Discord ของ Blockfood นั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นกระดานข่าวหน้าใหญ่เลยนะครับผมนะซึ่งเขาจะชี้แจงอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาโพสต์ไว้ที่นี่นั่นเองนะครับผมนะฮะและเมื่อล่าสุดนะครับผมนะคือเมื่อวานหรือว่าวันที่1กันยายนนั่นเองนะครับผมนะเขาได้ออกมาโพสต์ว่าขอเลื่อนนะครับผมนะไปประมาณ1อาทิตย์นะครับผมแล้ว1อาทิตย์เนี่ยมีทั้งหมด7วันใช่มั้ยฮะก็บวกไปอีกประมาณ7วันก็ตรงกับประมาณวันที่9นะครับผมนะฮะก็สรุปมาแล้วนะครับว่าวันที่9กันยายนนี้นะครับผมนะเขาจะเร่งรีบทํางานนะครับผมนะให้เสร็จก่อนกําหนดนะครับผมนะเพื่อที่จะได้ปล่อยวันที่9พอดีนะครับผมนะฮะซึ่งวันที่9แล้วจริงๆเนี่ยนะครับผมนะถ้านับเป็นเวลาที่ไทยเนี่ยก็น่าจะประมาณวันที่10ตอนเช้านั่นเองนะครับผมนะถ้าเดาไม่ผิดนะครับผมนะถ้าเวลามันไม่คาดเคลื่อนไปมากกว่านี้นะครับผมนะก็วันที่10น่าจะได้เจอกันแน่นอนนะครับผมนะฮะแต่นะครับผมนะถ้าวันที่9ไปแล้วหรือวันที่10ไปแล้วเนี่ยเขาไม่อัปเดตคุณผู้ชมจะทํายังไงกับเกมนี้ดีครับผมนะขอคนละ1คอมเมนต์นะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับผมนะซึ่งหน้านี้นะครับผมนะฮะเขาก็ได้โพสต์เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะครับผมนะเหตุผลต่างๆที่มันไม่สามารถทําการอัปเดตได้ในปัจจุบันนะครับผมนะฮะทำไมเขาถึงเลื่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมนะเขาบอกว่าทางด้านของสกิลซีของผลโดนัทเนี่ยหรือว่าผลโมจิของเราเนี่ยนะครับผมนะมันยังไม่เพอร์เฟกต์นะครับผมนะเอฟเฟกต์บางอย่างเนี่ยมันยังมีการเป็นวงเป็นบั๊กนู่นนี่นั่นนะครับผมนะฮะยังแก้ไม่แล้วไม่เสร็จไม่สิ้นนะครับผมนะก็เลยต้องขอแก้อีกสักหน่อยละกันนะครับผมนะนี่คือตัวอย่างแรกหรือว่านี่คือเหตุผลแรกนะครับผมนะฮะเหตุผลที่2นะครับผมนะเรื่องของการทําเผ่านะครับผมนะของเผ่าต่างๆนะครับผมนะคือมันมีเผ่าใหม่เกิดขึ้นมานะครับผมนะมันก็ไม่แปลกใจนะครับผมนะที่มันต้องมีการแก้งานนะครับผมนะหรือว่าเป็นการรีเมคขึ้นมาใหม่นะครับผมนะฮะก็อาจจะต้องมีการเช็คงานสักนิดนึงนะครับผมในเรื่องของการทําเผ่านะครับนี่คือเหตุผลที่2นะครับผมนะฮะเหตุผลที่3นะครับผมนะเขาบอกว่าผลเนี่ยจะเพิ่มจาก33เป็น34ผลนะครับผมนะนั่นแสดงว่าผลเดิมเนี่ยมีทั้งหมด33ผลนะครับผมนะแล้วก็ผลใหม่1ผลน่าจะเป็นผลลีโอพาร์ดอย่างแท้แน่นอนนะครับผมนะฮะและเป็นการรีโมเดลผลใหม่ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็อนิเมชันการกินต่างๆนะครับผมนะฮะก็เหมือนจะเป็นการรีเมคผลขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับผมนะถ้ามันมีรูปทรงต่างๆเป็นเอกลักษณ์ของมันเองอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะนี่คือเหตุผลที่3นะครับเหตุผลที่4เนี่ยเขาบอกว่าทางด้านของดันเจียนหรือว่าบอสต่างๆนะครับผมนะเกี่ยวกับผลโมจิเนี่ยหรือว่าเลดบอสเนี่ยนะครับผมนะยังไม่สมบูรณ์นะครับผมนะฮะ5เดือนมึงยังไม่สมบูรณ์หรอโอ้โหมึงจะเอาปีหนึ่งเลยไม่ล่ะมึงโพสต์ออกมาเลยก็ได้ว่ามึงไม่อัปเดตเนี่ยกูจะได้รออะไรประมาณนี้ไหมอุ้ยขอโทษทีพอดีแบบหลุดหัวร้อนอะไรประมาณนี้ก็นั่นแหละนะครับผมนะนี่เป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะครับผมนะสำหรับเหตุผลที่4ของเรานะครับผมนะฮะเหตุผลต่อมาเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าในเรื่องของดาเมจหรือว่าอาวุธต่างๆเนี่ยนะครับผมนะเขาต้องกําหนดค่าใหม่หมดเลยนะครับผมนะเพื่อที่แบบจะให้มันบาลานซ์กับดาเมจใหม่ที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะครับผมนะเช่นผลโมจิเนี่ยนะครับผมนะมั
ันมีสกิลมากขึ้นนะครับผมนะก็ควรที่จะมีดาเมจที่มันเหมาะสมนะครับผมไม่ใช่แบบเวอร์วังหรือว่า OP เป็นเลยนะครับผมในเรื่องของดาเมจนะครับผมนะฮะก็ต้องมีการมากำหนดค่ากันใหม่นะครับว่าดาเมจอันนี้ควรเท่านี้เท่านี้เท่านั้นนะครับผมนะอะไรที่มันเป็นดาเมจเก่าหรือว่าเป็นดาเมจของผลที่มันเก่าๆเนี่ยก็ต้องมากำหนดค่าใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นการรีเมคหรือว่ารีเวิร์คใหม่ทั้งหมดนะครับผมนะฮะรวมถึงผลปีศาจต่างๆนะครับผมนะที่ถูกเปลี่ยนสกิลนู่นนี่นั่นนะครับเขาก็ต้องมาทำการเขียนสกิลใหม่นะครับผมนะแล้วก็เขียนเรื่องของดาเมจใหม่ด้วยนะครับผมนะกำหนดค่าของดาเมจนั่นเองนะครับผมนะฮะอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะครับผมนะเพราะว่าเป็นการแก้งานเก่านะครับผมนะฮะต่อมานะครับผมนะมันไม่ใช่ข้ออ้างหรือว่าเหตุผลนะครับผมนะเขาแค่อยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเผ่านะครับผมนะที่เขาสร้างขึ้นมาหรือว่าเผ่าที่มันสามารถตื่นได้เนี่ยคือแบบตอนนี้คือแบบมีความก้าวหน้าหรือว่ามีความคืบหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มร้อยแล้วนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมไม่ว่าเขานะครับผมเขาอาจจะโชว์เผ่าบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมนะนี่เข้าใจได้นะครับผมนะฮะและเหตุผลต่อมานะครับผมนะเขาบอกว่าเขาได้ทำการครีเอทนะครับผมนะทางด้านของ NPC ที่เราสามารถพูดคุยได้นั่นเองคือกูต้องรู้ไหมว่า NPC มันจะพูดได้หรือไม่ได้หรือว่าเราต้องคุยกับมันได้กูต้องรู้ไหมเนี่ยนะครับผมนะฮะอาจจะเป็นสิ่งใหม่หรือเปล่าแปลกใหม่หรือเปล่านะครับผมนะฮะคือก่อนหน้านี้นะครับผมนะคือคุยกับ NPC กูเข้าใจนะครับผมนะแต่คือที่ผ่านมาคือกูคุยกับของได้กูนี่คือกูต้องขนาดไหนแล้วคือกูต้องเติมมาเยอะหรือเปล่านะครับผมนะคือที่ผ่านมานะครับผมนะถ้าคุณผู้ชมเคยสงสัยเนี่ยมันจะมีภาษาไทยแบบเป็นเวอร์ชันภาษาไทยถูกไหมแล้วคือแบบว่าถ้าเราเดินไปใกล้ๆกล่องเนี่ยนะครับผมนะมันจะเขียนว่ากดที่นี่เพื่อคุยไอ้ยังกูคุยกับของได้โอ้โหกูโคตรจี้นะครับผมนะคือแบบอากาศมันร้อนด้วยไงคือทุกวันนี้กูคุยกับกล่องแล้วหรอประมาณนี้นะครับผมนะไม่มีใครคุยด้วยคือต้องคุยกับกล่องแล้วประมาณนี้นะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นเหตุผลของเขานะครับผมนะที่เขาบอกว่าเขามี NPC ตัวใหม่นะครับผมนะในเรื่องของการเชื่อมโยงเนื้อเรื่องเนื้อราวอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็ดีใจด้วยที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่สร้างเป็นสตอรี่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะเหตุผลสุดท้ายนะครับผมนะที่ค่อนข้างที่จะดูหนักหนาเลยนั่นก็คือเรื่องของการเทสบั๊กนั่นเองนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นการแจ้งบั๊กหาบั๊กต่างๆแก้บั๊กต่างๆหรือว่าหาช่องโหว่ของเกมนะครับผมนะตลอด5เดือนที่ผ่านมาเลยนะครับรู้เลยนะครับว่าทำไมถึงอัปเดตช้านะครับผมนะมัวแต่แก้บั๊กต่างๆนะครับผมนะฮะเทสนู่นเน็ตนี่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะและตอนนี้นะครับผมนะเขาได้ชี้แจงมาแล้วนะครับว่าการเทสบั๊กของเขาเนี่ยนะครับผมนะฮะก็คือตลอดรู้ล่วงที่ผ่านมานะครับผม5เดือนเต็มเนี่ยได้มาทั้งหมดประมาณ 50% นะครับผมนะฮะคือเขาแก้ไปแล้วเนี่ยประมาณ 50% นะครับผมนะยังไม่ 100% ปัดโท5เดือนมึงใช้เวลานานเกินไปหรือเปล่าในการเทสบั๊กหรือว่าแก้บั๊กเนี่ยนะครับผมนะฮะโอ้โหแล้วตอนนี้คือแก้ไปแล้ว 50% แล้วอีก 50% มึงเหลือไว้ทำไมนะครับมึงเหลือช่องโหว่ไว้ทำไมนะครับผมทำไมมึงไม่แก้ให้มันเป็น 100% ไปเลยนะครับก็ไม่เข้าใจนะครับผมนะเหมือนยาสีฟันบางประเภทนะครับผมนะที่มันบอกว่ากำจัดแบคทีเรียได้ทั้งหมด 99.9% และอีก 0.1% มึงเหลือไว้ทำไมกูอยากจะรู้แค่นี้แหละคือมึงฆ่ามาตั้ง 99.99% เนี่ยแล้วมึงเหลือไว้ทำไมวะ 0.1% เนี่ยกูอยากจะรู้ตรงนี้แหละแค่นั้นแหละจริงๆก็นั่นแหละนะครับผมนะคือมึงเหลือไว้ทำไมตั้ง 50% นะครับผมนะทำไมไม่แก้ให้หมดนะครับผมนะอย่าบอกนะมึงจะต้องขอเวลาอีก5เดือนเพื่อแก้อีก 50% นั้นไม่นะไม่คือกูรอนานขนาดนั้นไม่ได้เข้าใจเปล่าเหตุผลนี้นะครับผมนะก็พอฟังได้อยู่นะครับผมนะฮะ5เดือนได้ 50% ถ้ามึงต้องการอยากให้มันเป็น 100% คือมึงต้องรออีก5เดือนเป็น10เดือนนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมนะที่เขาอยากจะบอกเรานะครับบอกว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีทีมงานเพิ่มขึ้นนะครับผมในเรื่องของ developer นะครับผมนะฮะหรือว่าทางผู้พัฒนาของผู้พัฒนาอื่นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของช่างตัดต่อดูดีนั่นนะครับใครที่เก่งๆนะครับผมนะใครที่แม่งโหดๆดีๆเก่งๆอะไรเงี้ยคือดึงมาหมดเลยนะครับผมในเรื่องของโมเดลเองในเรื่องของanimation เกมนะครับผมในเรื่องของการเขียนสคริปต์ต่างๆนะครับผมนะใครที่เก่งๆดึงมาหมดเลยนะครับผมนะดึงมาแล้วยังไงต่อคือตอนนี้ประชากรในการช่วยทำเนี่ยคือมันเยอะเยอะแล้วยังไงคือมันก็ต้องอัปเดตนานถูกไหมคือไออันนู้นเสร็จแต่อันนี้ยังไม่เสร็จก็ต้องดึงเวลาอันนู้นมาใส่อันนี้คือประมาณนี้นะครับผมนะคุณผู้ชมฮะก็คือยิ่งคนเยอะมันยิ่งนานอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะฮะก็ยังไงนะครับผมนะเขากราบขอโทษนะครับผมนะทางผู้เล่นทุกคนเลยนะครับผมนะทางผู้ใช้งานทุกคนนะครับผมนะบนเครือข่ายโรบล็อกนะครับผมนะฮะว่าจะทำให้ดีที่สุดนะครับผมนะให้สมกับคำรอคอยนะครับผมนะฮะยังไงนะครับผมนะเขาก็อยากให้เรานะครับผมนะอดทนและรอคอยอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมนะเดินทางมาไกลพอแล้วนะครับผมนะใกล้จะถึงจุดฝั่งฝันแล้วนะครับผมนะเขาบอกว่าให้รออีกนิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคกูรอได้อีกแค่7วันถ้าเกิน7วันนี้คือแบบกูอาจจะลบเกมทิ้งหรือไม่ก็อาจจะไม่เล่นแล้วโรบล็อกอะไรอย่างงี้นะครับผมนะเจอสังคมมันเหลี่ยมอะไรประมาณนี้นะครับผมนะกูก็สู้ชีวิตมาตลอดแต่ชีวิตมันสู้กลับตลอดเลยนะครับผมนะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่หน่อยละกันนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายนี่กูอัดมากี่นาทีแล้วโอ้โหโคตรนานเลยคุณผู้ชมอะ